พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนปลูกถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ฝ่าวิกฤตภัยแล้งในช่วงที่ขาดแคลนน้ำถั่วเขียวเป็นพืชทางเลือกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรไทยยิ้มได้นะครับเพราะนอกจากจะใช้น้ำน้อยเก็บเกี่ยวได้เร็วแล้วยังช่วยบำรุงดินอีกด้วยแถมตอนนี้นักวิจัยไทยยังรวมพลังกันพัฒนาถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าเดิมอีกด้วยนะครับสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทยรวมทั้งมีการพัฒนาต่อยอดโดยหน่วยงานต่างๆจนได้ถั่วเขียวสายพันธุ์ดี6สายพันธุ์ที่มีจุดเด่นคือขนาดเมล็ดใหญ่ให้ผลผลิตสูง 250-300 กิโลกรัมต่อไร่ต้านทานต่อโรคใบจุดโรคราแป้งและได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผลิตขยายเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวทั้ง6สายพันธุ์นี้ในพื้นที่7ไร่ในเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่ผลิตได้นี้จะร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรนำไปทดสอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่เกษตรกรเช่นจังหวัดอุทัยธานีการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการป้อนผลผลิตถั่วเขียวเข้าสู่โรงงานวุ้นเส้นและโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรไทยโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000